สวัสดีครับตอนนี้ผมอยู่กับคุณหมูแล้วก็วันนี้ได้มีโอกาสมาสัมภาษณ์คุณหมูนะครับเกี่ยวกับรองเท้าวิ่งเทรลที่คุณหมูใช้สำหรับช่วงปีที่แล้วนะผมเห็นคุณหมูใช้รองเท้าวิ่งเทรลของยี่ห้อโทโป้ครับบ่อยมากแล้วก็แท็กร้านค้ามาบ่อยมากขอบคุณมากเลยครับขอบคุณครับแล้วก็เลยวันนี้ก็เลยชวนคุณหมูเข้ามาพูดคุยพูดถึงรองเท้าโทโป้ที่คุณหมูใช้เกี่ยวกับตอนที่แบบเอาไปแข่งยิงปืนทั้งแข่งด้วยแล้วก็ซ้อมด้วยครับแล้วก็แนะนำเพื่อนๆด้วยสำหรับคนที่แข่งยิงปืนอยู่ซ้อมยิงปืนอยู่หรือว่ามีความสนใจเกี่ยวกับกีฬายิงปืนอยู่อยากได้รองเท้าวิ่งเทรลสักรุ่นหนึ่งสักคู่หนึ่งที่แบบสบายๆเราเลือกซื้อยังไงให้เหมาะกับเอารองเท้าวิ่งเนี่ยวิ่งเทรลเนี่ยไปใส่ยิงปืนแล้วก็เดี๋ยววันนี้ก็จะคุณหมูก็จะมาแนะนำนะครับจากประสบการณ์ตรงเลยครับทำไมถึงชอบรองเท้าแบรนด์โทโป้เพราะว่าใส่มาทั้งปีเลยครับเป็นยังไงบ้างตัวโทโป้ต้องเท้าความก่อนจากที่เคยใช้รองเท้าหลายๆยี่ห้อใช่ไหมครับการซื้อรองเท้าของนักกีฬายิงปืนเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะซื้อจากเขาเรียกซื้อจากไอดอลซื้อจากไอดอลก็เขาใช้เราใช้ตามอย่างเงี้ยการเทรลก็เหมือนกันใช่ทีนี้พอได้มาที่ระเนื้อขาใช่ไหมครับครับก็มาลองโทโป้แล้วก็ลองเทียบกับรุ่นเดิมที่ใช้ดูก็กับหมอว่ามันใส่สบายกว่าเราเลยเลือกความสบายเพราะว่าหนึ่งคือกีฬายิงปืนเรายิงทั้งวันเราแข่งทั้งวันแล้วเราต้องอยู่กับรองเท้าเนี้ยทั้งวันใช่ไหมครับแล้วก็บางสนามเราก็เลือกภูมิประเทศไม่ได้เออพอลองใส่โทโป้ปุ๊บมันให้ความรู้สึกดีแล้วทีนี้ก็ลองไปใส่แข่งพอไปใส่แข่งปุ๊บจากทุกสนามหญ้าเทียมกรวดโคนซึ่งสนามหนึ่งมันไม่ได้ดีเกินแต่มันอยู่กลางๆซึ่งเราต้องการความเขาเรียกความสเตเบิลใช่ไหมครับความสเตเบิลทั้ง10สนามอย่างเงี้ยครับแล้วก็ทำให้มีความมั่นใจมากขึ้นเพราะว่าเราเคลื่อนที่ไปไหนมาไหนมันมั่นคงตัวที่ใส่อยู่ก็ใส่มาปีนึงมันพื้นอะไรทุกอย่างมันก็ยังเนี่ยคือตัวเนี้ยที่คุณหมูใส่รองเท้าโทโป้รุ่นอัลตร้าเวนเจอร์โปรที่คุณหมูใส่ทั้งปีก็คือตัวนี้พื้นมันยังเกือบเหมือนใหม่เลยนะครับแต่ไม่นับพวกช่วงนี้นะแต่ว่าหมายถึงพื้นคือด้านล่างใช่ไหมครับใช่ครับใช้มาทั้งปีเรียกว่าศึกไปนิดเดียวใช่แต่คุณหมูซ้อมบ่อยมากที่เท่าที่เห็นนะเพราะว่าพื้นมันทนจริงๆครับโอเคก็มี2ปัจจัยหลักที่คุณหมูชอบอ่ะที่คุณหมูชอบก็คือหนึ่งก็คือความสบายของไอ้ยี่ห้อโทโป้รุ่นนี้มันสบายนะมันสบายเมื่อกี้ที่เราคุยกันนะว่าไอ้ตัวโทโป้เป็นจุดเด่นของแบรนด์เลยก็คือที่หน้าเท้ามันกว้างเพราะฉะนั้นใส่ตั้งแต่เช้าเย็นเรียกว่ามันสบายมันเป็นมิตรกับเท้าคนไทยและเท้าคนไทยส่วนใหญ่มันเท้ากว้างใช่ครับของคุณหมูก็เท้ากว้างใช่ครับแล้วก็กลางเท้ามันก็กระชับใช่อย่างที่สองที่คุณหมูบอกชอบความสเตเบิลของมันใช่ชอบความสเตเบิลของมันตัวเนี้ยมันก็ให้ความสเตเบิลด้วยครับอย่างที่คุณหมูบอกว่าหนึ่งก็คือพื้นอ่ะมันยึดเกาะได้ดีใช่มันมีความมั่นใจตอนที่แบบไม่ว่าจะไปไหนมาไหนจะเทคหรือว่าจะสแตนอะไรเงี้ยมันมีความมั่นใจมากกว่าแล้วก็ตัวดรอปที่เรียกว่าดรอปก็เป็นอีกปัจจัยหนึ่งด้วยที่ทำให้รองเท้าคุณเนี่ยมันมีความสเตเบิลทำให้คุณหมูรู้สึกมั่นใจดรอปมันไม่ได้สูงเกินไปดรอปคืออะไรครับดรอปก็คือความสูงของพื้นรองเท้าด้านหลังรองส้นเท้าอ่ะมันสูงกว่าด้านหน้ารองเท้าส่วนใหญ่แล้วเนี่ยมันจะมีดรอปอยู่แล้วก็คือพื้นด้านหลังจะสูงกว่าด้านหน้าจะมากจะน้อยเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ของรองเท้ารุ่นนั้นส่วนที่มันให้ความ stable เนี่ยก็คือ drop ไม่เกิน5มมก็หมายความว่าส้นเท้ากับหน้าเท้าเนี่ยส้นเท้าสูงกว่าหน้าเท้าไม่เกิน5มมมันจะให้ความ stable มากกว่าเพราะว่ากีฬายิงปืนมันไม่ใช่กีฬาวิ่งเราใช้การเคลื่อนที่ในทุกลักษณะครับก็เลยไม่ได้ต้องการที่แบบเป็นรองเท้าที่ drop มากแล้วก็ทำให้วิ่งได้ไวอย่างเงี้ยใช่ครับแล้วรองเท้าโทโป้รองเท้าเทรลโทโป้นะทุกรุ่นไม่มีรุ่นไหน drop เกิน5มมว้าวและทุกรุ่นหน้าเท้ากว้างครับนี่คือโทโป้ที่คุณหมูชอบเป็นมิตรกับคนไทยเป็นมิตรกับคนไทยใช่ทีนี้อยากให้คุณหมูรีวิวหน่อยวันนี้คุณหมูได้มาลองตัวใหม่ที่โทโป้เขาเพิ่งออกมาก็คือโทโป้ทราเวอร์สครับก็จะให้เทียบกันหน่อยว่ารุ่นที่เคยใช้มากับรุ่นที่วันนี้เพิ่งได้ลองแต่ว่าลองในร้านอาจจะแบบโยกซ้ายโยกขวาแบบเทคบ้างสแตนบ้างอยากให้เทียบกันหน่อยว่าเป็นยังไงบ้าง2รุ่นนี้ครับ
็เริ่มที่ตัวเก่าก่อนนะครับก็คือตัวนี้ครับตัวเก่าเนี่ยด้วยความที่แผ่นรองใช่ไหมครับเรียกแผ่นรองเรียกแผ่นรองอินโซลก็เหมือนพอเราใส่เข้าไปปุ๊บแล้วก็พอยืนแล้วก็ทิ้งน้ำหนักดูนะครับมันก็คือเราความรู้สึกของเท้าเราก็คือจะอยู่ที่พื้นเลยก็คือมันมีความแน่นความเฟิร์มแล้วมันรู้สึกถึงพื้นเลยอ่ะใช่ครับแล้วก็ที่ไปลองใส่มาจังหวะที่เราออกตัวยังไม่เท่าไหร่ใช่ไหมครับแต่จังหวะที่เราเบรกจังหวะที่แบบเราลงเท้าหนักๆแล้วเบรกมันจะรู้สึกว่าเท้าพื้นรองเท้าแล้วก็พื้นเลยยิ่งถ้าเป็นพื้นแข็งใช่ไหมครับอะไรก็เขาเรียกว่ามันก็มันอาจจะแบบเขาเรียกว่ามันแน่นไปหน่อยมันเฟิร์มนิดนึงครับแต่ทีนี้พอมาลองเจ้าตัวใหม่ตัวใหม่เนี่ยโทโบเขาทำเป็นเหมือนมันเหมือนเป็นโฟมที่มันมีเม็ดๆอยู่มันจะมีความนุ่มขึ้นสัมผัสแรกคือพอใส่เข้าไปปุ๊บเอ้ยนุ่มว่ะใช่ก็เลยแล้วก็ลองวิ่งดูใช่ไหมครับลองวิ่งดูจังหวะที่เบรกปุ๊บมันก็ยังมีแบบเหมือนมีความมีกันเหมือนเป็นกันชนใช่ไหมยุบปุ๊บมีความนุ่มนิดนึงถามว่าสำคัญไหมผมมองสำหรับผมสำคัญเพราะว่าบางทีผมเอาไปซ้อมบนพื้นที่เป็นพื้นแข็งๆใช่บางทีต้องใช้อะไรเรื่องพวกนี้ด้วยก็เขาเรียกนุ่มหน่อยซัพพอร์ตซัพพอร์ตแทกกับเข่าครับร่างกายตัวเข่าใช่ครับประมาณนั้นก็จะได้ความสบายจากไอ้ความนุ่มที่มันมีมากขึ้นแล้วก็ตัวเนี้ยตัวใหม่เนี่ยพื้นรองเท้ามันจะหนาขึ้นกว่าตัวเดิมนิดนึงประมาณ 2-3 มิลครับแต่ว่าดรอปเท่ากันที่เราพูดถึงเมื่อกี้เรื่องของดรอปเรื่องของความสเตเบิลความมั่นคงมันจะเท่ากันเพราะฉะนั้นเรื่องของความมั่นคงเหมือนเดิมแต่เรียกว่าได้ความสบายเพิ่มขึ้นสำหรับตัวโทโปทราเวอร์ตัวนี้นะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่คุณหมูได้ลองเมื่อกี้นะครับแล้วก็ความชอบของรองเท้าเทรลของโทโปที่ได้ลองเอาไปใส่แบบใส่ซ้อมใส่แข่งทีนี้สำคัญอีกอย่างนึงก็คือสำหรับนักกีฬายิงปืนที่แบบอาจจะเป็นทั้งมือสมัครเล่นหรือมือเก่าคุณหมูมีคำแนะนำในการเลือกซื้อรองเท้าวิ่งเทรลสำหรับเอาไปใส่แข่งขันยิงปืนใส่ซ้อมยิงปืนสำหรับนักกีฬายิงปืนยังไงบ้างคุณหมูดูอะไรบ้างครับหลักๆข้อแรกเลยคืออย่าใส่ตามไอดอลครับอย่าใส่ตามไอดอลนะแล้วก็ข้อ2คือความสบายแล้วก็กีฬายิงปืนไม่ใช่กีฬาวิ่งนะครับฉะนั้นแล้วจาก3ข้อที่ผมบอกมาพอไม่ใส่ตามไอดอลทีเนี้ยเราก็มาเลือกรองเท้าที่เราชอบพอชอบเสร็จแล้วอ่ะครับใส่สบายมั้ยถ้าใส่สบายหลังจากนั้นก็มาดูองค์ประกอบอื่นๆว่าเอ้ยเรากีฬายิงปืนไม่ใช่กีฬาวิ่งเราไม่ได้ชอบดรอปที่มันเยอะๆให้เราวิ่งเร็วอย่างเงี้ยครับก็เป็นความมั่นคงของตัวเราของท่าทางในการยิงการเข้าจุดอะไรต่างๆครับอันนี้ก็เป็น3สิ่งที่คุณหมูแนะนำเพื่อนๆย้ำอีกที1ก็คือไม่ใส่ตามไอดอลใช่ไม่ใส่ตามไอดอลตามตัวเอง2ความสบายใช่ไหมครับความสบายเลือกรองเท้าวิ่งเทรลที่หน้าเท้ากว้างหน่อยมีความนุ่มหน่อยไม่นุ่มเกินไปนุ่มกำลังดีใช่ไหมครับแล้วก็ความมั่นคงเริ่มเรื่องของดอกย่างใช่ดอกย่างความดอกมันยังไงคือเรื่องดอกอ่ะต้องบอกว่าบางทีบางคนเลือกพื้นที่เป็นดอกลึกใช่ไหมครับพอดอกลึกเนี่ยไปเจอสนามดอกลึกก็คือตรงนี้ใช่ครับความลึกของดอกพอไปเจอสนามที่เป็นแบบเปียกแล้วมันเหมือนล้อโฟร์วีลครับมันก็ตะกุยเอาดินอย่างเดียวแล้วเราไม่ได้เคลื่อนที่ไปข้างหน้าก็มันก็ดูดอกแบบไม่ลึกจนเกินไปแล้วก็ไม่ตื้นจนเกินไปแล้วก็ความแข็งของดอกอีกก็มีส่วนสำคัญเพราะว่าบางสนามที่เป็นหญ้าเทียมอย่างเงี้ยครับถ้าเป็นแบบดอกที่มันไม่แข็งมากมันก็จะย้วยมันทำให้เราไม่มั่นคงใช่ครับโอเคโอเคเพราะฉะนั้นเรื่องดอกของพื้นรองเท้าก็สำคัญเรื่องสำคัญของโทโปเองมันดูดอกลึกแต่ว่าเท่าที่คุณหมูใช้งานมาคือมันไม่ได้ลึกที่สุดถ้าเทียบกับรองเท้าวิ่งเทรลรุ่นอื่นใช่ไหมครับมันแบบอยู่กลางๆแล้วก็มันก็ไม่ได้ตื้นเกินไปด้วยก็อยู่ประมาณนี้เพราะฉะนั้นที่คุณหมูลองถือว่าโอเคไหมสำหรับตัวโทโปอัลต้าเป็นเจ้าที่ลองโอเคเลยครับเพราะว่าเหมือนอย่างที่บอกปีแล้วก็เจอมาเกือบถูกสภาพสนามใช่ครับก็ยังเอาอยู่ตัวทราเวิร์สที่คุณหมูลองวันนี้ก็เท่ากันก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่คุณหมูลองก็ชอบนะครับครับก็อันนี้ก็คือเทคนิควิธีการเลือกรองเท้าวิ่งเทรลสำหรับนักกีฬายิงปืนที่ คุณหมูแนะนำ3ข้อนี้3ข้อสำคัญเลยนะครับเพราะฉะนั้นก็ประมาณนี้ก็คิดว่าคลิปนี้น่าจะเป็นประโยชน์นะสำหรับนักกีฬาผมเพิ่มอีกข้อนึงนะครับได้อีกข้อหนึ่งก็คือหาแหล่งหาร้านนะครับที่สามารถแนะนำตัวพี่ๆได้นะครับว่าเราจะเลือกรองเท้ายังไงเช่นที่นี่ที่หลันนาคานั่นเองครับขอบคุณคุณหมูมากทายอินแบบเนียนๆก่อนจบครับที่เนี่ยจริงๆแล้วเรา
มีรองเท้าเป็นร้านรองเท้าวิ่งเทรลอุปกรณ์วิ่งเทรลแต่เรามีรองเท้าวิ่งเทรลให้เลือกหลายรุ่นหลายรุ่นนะครับก็ถ้ามาที่ร้านเนี่ยก็จะได้ลองทั้งโทโป้ด้วยแล้วก็มีแบรนด์อื่นให้ลองด้วยนะครับก็ข้อสำคัญที่คุณหมูบอกเมื่อกี้ข้อแรกเลือกรองเท้าที่เหมาะสมกับตัวเองใช่แต่ละคนก็มีรูปเท้าที่ไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นการลองรองเท้าวิ่งเทรลหลายรุ่นก็จะทำให้เรามีตัวเลือกเพิ่มมากขึ้นว่าอันไหนเหมาะกับเราเองใช่ครับนะก็ฝากไว้ด้วยสำหรับคลิปนี้คิดว่าน่าจะมีประโยชน์กับเพื่อนๆนักกีฬายิงปืนที่แบบกำลังหารองเท้าวิ่งเทรลไปใส่แข่งใส่ซ้อมที่แบบสบายจริงเหมาะกับตัวเองจริงมีความมั่นคงนะโอเคยังไงคลิปนี้ขอบคุณคุณมากเลยที่สละเวลามาให้ขอบคุณมากครับสวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะครับสวัสดีครับ